ไปเริ่มต้นกันที่ความคืบหน้าในการหามือระเบิดบริเวณหน้ากองสลากเก่านะคะซึ่งผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็บอกว่าขอเวลาสำหรับการรวบรวมหลักฐานแล้วก็หาตัวผู้ก่อเหตุนะคะส่วนการสอบปากคำเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด9คนนั้นก็ถือว่าให้การที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงานสอบสวนค่ะพลตำรวจโทสานิทมหาถาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยความคืบหน้ากรณีคดีระเบิดบริเวณสำนักงานสลากกินแบ่งเก่าถนนราชดำเนินกลางเมื่อวันที่5เมษายนที่ผ่านมาโดยบอกว่าวันนี้ได้เชิญเจ้าหน้าที่เทศกิจระดับนโยบาย2คนเจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่ตำรวจมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับวงรอบในการทำงานของพนักงานทำความสะอาดกรุงเทพมหานครส่วนการสอบปากคำเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดกรุงเทพมหานครทั้ง9คนนั้นพลตำรวจโทสานิทบอกว่าทั้งหมดได้ให้การที่เป็นประโยชน์แต่ว่าอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการพิสูจน์ทราบและรวบรวมพยานหลักฐานสักระยะจนกว่าจะได้หลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อไม่ให้มีการกล่าวหาผู้บริสุทธิ์โดยเมื่อเช้าตนเองได้เดินทางไปที่สน.ชนะสงครามเพื่อมอบหมายให้ฝ่ายสืบสวนเร่งพิสูจน์ทราบตัวบุคคลที่ก่อเหตุว่ามีจำนวนเท่าใดและมีใครบ้างซึ่งจะมีการประชุมเรื่องนี้อีกครั้งในวันพรุ่งนี้สำหรับการขยายแผนประทุษกรรมก็จะต้องพิจารณาดูว่าใกล้เคียงหรือว่าเชื่อมโยงไปถึงอะไรบ้างซึ่งอยากให้ทุกคนช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์โดยไม่กระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยส่วนมาตรการป้องกันเหตุร้ายต่างๆได้มีการประชุมโต๊ะข่าวอยู่ตลอดเวลาส่วนเรื่องการตรวจความปลอดภัยนั้นก็ต้องเช็คให้แน่ใจทุกครั้งรวมถึงการทำพื้นที่ต่างๆให้เป็นเซฟที่โซนเหมือนช่วงในเวลาที่ผ่านมา